โตเยโสอาโตเยนะปะคะวะตะธัมโมพระธรรมเป็นธรรมันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนสัจจะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีสัมมาญาณภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเวหิสักการิหิยักษารหัสนโรหิเกหิอาทิปุจจะยามาพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมนั้นพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วไรสาธุโนมัณฑิตะตะวาสุจิระปริณิพุทโธติข้าแต่พระองค์ผู้เกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปรินิพพานแล้วทรงทราบคุณงามสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาสิมาชนะนาโลกังกามานัสสาทรงเห็นพระมรุตไตรอนุเคราะห์แก่ชนชนผู้เกิดมาภายหลังอิเมสักการิทุกตะปัณณาการะพุทเถปฏิคันธานุภูขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นปัณณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมมาตังอิทัลตังอิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานพระอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิกกิเลสเลิกทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เกิดผู้เบิกบานThank you.
มมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตสามแล้วเหรอนมยังพุทธานุสตินยังกรุมาสิกังโฆปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาณโลกิตติสัตตวะทุกขะตุก็กิตติสัพพังนามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรภุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาวานีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาสิพุทธาวารังตะวะตาภิกุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหัตคุณเป็นต้นสุทธาภิยาภะกรุณาหิสมาภะตะโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โอเมสิโยสุชนะตังกัมลังวะสุโรพระองค์ได้ทรงประทานชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ตั้งบัวให้บานวันธามหันตมรณังศิรสาจิเวทธังข้าพระเจ้าไหว้พระจินตสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงแล้วพุทธโยสัพพะปาหินังสรณังเขมมุตตังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัตตมานุสติธานังวันทาภิกังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระ
วยเสียงกล่าวพุทธัสสะหัสสะมิหาโสวะพุทโธวิสสามิอิสโรข้าพระเจ้าเป็นข้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธโอกาสธาตุจาริธาตุจาริตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสะหัมมิยาเมเมสวิรังชีวิตังจิตธรรมข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหันจริสามีพุทธเสวะสุโภนิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรณังอัญญังพุทโธนิสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนวัตตายังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเอวังธัมมังเนยังบุญญังปสุตังอิทังพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพกิจอันตรายามิสุขัสเตจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยเหตุแห่งบุญนี้อาลีนะวาจาโยเจตสามาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธิภูกับนางปัจจังมัญญายังทำหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพระเจ้าประทับแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโลปฏิคันธาตุอัจฉยังกังขอพระพุทธเจ้าทรงซึ่งโทษทั่วเกิดนานากาลันตะเรสังวริตุวะพุทธิเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไปอัญมยังนัมมานะสติยังกะโรมะสิสุวะคะโตภาวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ท่านคนได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโตเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปาลิโตเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเอหิตะโพวิญโยเอติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ท่านระยำธรรมาภิคีติงกโรมาเสตุวาทัตตาภิคุณโยคะวะเสนะสัยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรั
ระไว้ดีแล้วเห็นต้นโยมมาคาปาคาปริยัติวิโมกขเวทโทเอตังอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมอุรุกัปปะนาตะทะทาวิทาวิเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหันตมหาราวรธรรมเมตตาข้าพระเจ้าว่าพระธรรมนั้นประเสริฐนั้นนั้นเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพะปานินังสรณังเอตังโพตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยามุสติธัมมังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่าพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกวงที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมังสหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรเป็นนาของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมพุทธัสสะธัมมังจะวิทาราจายตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมังสหังนิยาเมสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันนันโตหังจริสามิธัมมังสีวัสุธัมมตังรู้ว่าอยู่จากประพฤติการซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนับดีเป็นสรณะนันยังธรรมบุญสรณะวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนวัตไยังสัตตุสาสะเรด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเอวังพะหานิณยังปุญญังปสุตังอิทังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพติอันตรายามิมะเหสุตัสสเตนสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้นนาวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมภูกัมมังปะกตังนยายังธัมมาติเตียนันใดที่ข้าพระเจ้าประทับแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิหารนักดวงขยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกานัตตะเรสะวะริตุวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันมยังสังขารสติมยังกโรมัสเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วผู้ชอบปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระ
ภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ดันเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจักตาวิปุริสยุคานิอัตถาปุริสภุคคะลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นักเรียกตัวบุรุษได้แก่บุรุษเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอานุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอานุนายโยเป็นสมควรแก่การะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักษิณายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกะระณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรปุญญาเกตังโลกัสสากิเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ขันมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสขัตถังมัจโฌสุปฏิปันโนภิกขุนาภิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคนมีความประพฤติดีเป็นต้นโยคะนิพพะริยะโอคะนะสังฆะเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยะบุคคลนั้นประเสริฐจากพวกศีลานิธรรมะวะราสัญญากายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหาตมริยานะคะนันสุสุทังข้าพเจ้าไหว้พระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะนิยังสรณังเทมะโมตตะพระสงฆ์หมู่ใดฐานะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตถิยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงว่าสัพพะสัมมาสัมิหาโสสัมโฆเมสัมมิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นใดมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสัมโฆรูปัสสทาตาจาริทาตาจาริตาสัมเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆัสสะหังวิอาเทมิสรีระชีวิตังจิตังข้าพเจ้าได้ถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตมัจเรสามิสังฆัสโสปฏิปันนะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพุทธาซึ่งความปฏิบัติของพระสงฆ์
นาถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะวัตติยังสัตตุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆาเมวะธัมมาเนนะยะปุญญังปะสุทังอิทังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ผลควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมปะเหสุตัสเตจะสาอันตรายทั้งปวงจะได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญนั้นI'm here.
เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวัตถเวทนานาอุปาเทสามิและไม่นำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยะตราจะมีขวิสติอันวัชตาจะทำโลกาธิอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกในอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโรคที่ได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ปัจฉมยาปัจเวกิตวายังเสนาสนังปริภูตังเสนาสนะใดอันเราใช้สอยแล้วไม่การพิจารณาในวันนี้เราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยเสนาสนะตัณยาวะเอวะสิตัสสะปริฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อความปราบความหนาวอุณหสาปริฆาตายะเพื่อความปราบความร้อนดังสมะกัสสวาตาตัปปิสิงสัพพสัมปัสสานาปริฆาตายะเพื่อความปราบสำนักนั้นเกิดจากเรือยุบลงแต่และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเอวะอุปโภคริสยามิโรธนาปิสังฆานารามาพระเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายนั้นจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เว้นสำหรับภาวนาอาชายาปัจเวกิตวายโยคิลามปัจยะเพสัชชะปริฆาโรโตเพสัชปริฆาตใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โยลาวะเทวะอุปนานังวายาปาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะขีลาเทสัพพิธานังเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาภาษต่างๆเป็นมูลอาภยาปัจจักรายาดีเป็นผู้ไม่มีโรคเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่งดังนี้เปิดไปหน้า41ส่วนพระธรรมจักรที่พระอาจารย์ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลวันที่18กรกฎาคมเป็นวันปลายวันพระราชสมภพของโอเมหลวงรัชกาลที่สิบเสริมในวันนี้กองชนชาวไทยก็ได้ปากันนะครับว่าก็ต้องว่าทักทิพย์อาสาระดึกถึงพระคุณขององค์ในหลวงที่เป็นได้ดูแลทุกสุขของกองชนชาวไทยและโดยเฉพาะพระองค์นั้นเป็นพุทธมามกะก็คือนับถือพระพุทธศาสนาเป็นดีจังตีเปิดดังนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลายสถาบันตาเดือวัดอุบลพรโดยการนำของพระหลวงเอกวัดที่รังคุณสมบูรณ์พระธรรมผู้ช่วยแล้วก็ตลอดถึงสถาญาติโยมทุกท่านก็สำนึกในพระคุณของพระองค์จึงถือโอกาสนี้ได้สาธยายเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่สิบด้วยความรอบเพียงกันผู้คู่ผู้คนเนอะ
ติเมธิกะเวปุเกอะอะนุโมสุเต
ปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตาโมปิธาทุกขังอริยสัจจังปริญญาณังติเมภิกขเวอุเพยอันโนสเตสุทาเมสุตาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตาโมปิธาทุกขังอริยสัจจังปริญญาตังติเมภิกขเวปุพเพอะนุสเวสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิธาทุกขังโยอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโสปฏิทังโสปัสสะมุทโยอริยสัจจังปะหาตาภาติเมเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโสปะนิธาทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินังติเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโสปฏิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังจัตติกังปัตติเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกตังโสปนิทังโสปนิโรธอริยสัจจังสัจจิกังปัตติเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางทั่วปฏิโรธธรรมิเนปฏิปทาอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโสปฏิทังทุกขนิโรธธรรมิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโสปฏิทังโสปนิโรธธรรมิเนปฏิปทาอริยสัจจังอาหิตาสิเมภิกขเวปุพเพอะนุสุเตสุทังเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะเกวัจเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุวิวัตเอวัตติปริวัตตังมวาทสะการังยะถาภูตังยานะทัสสะ
านัสวิสุทธังอโหสิเทวตาวาภิกเวสเทวเตโลเกสมารเกสรัมมะเกสสมณะรามณียาอาชายะสัพเพวะมโนสายะอนุตตังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธิปัจจัสสิยะโตจะโภเกภิกขเวหิเมสุจัตโตสุอริยสัจเจสุเอวะปิปริวัตตังวาทัสสการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิยะถาหังภิกขเวสเทวะเตโลกเกสะปาระเกสะรัมมะเกสะสมณะพระมะนิยาอาชายะสัทเทวะมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธะปัญจยัสสิญาณังจะมะเมฆาสนังอุณะปาทิอะโกปาเมวิมุตติอะยะมิกิจาชาตินาติธานิปุณาภวะดีนะมะวะจะภะคะวะอัตตะมะนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะวะโตภาสิตาภะภิกขาภวะวิมาสะเมจะปะนะวายะกะระณะสะมิงภาณะมะเมนายะสะมะโตโตภัญญะสะวิระชังเมตะมะลังธัมมะจะคุงอุทปาทิยากิจิสัพพุทธยังมังสะพันตานิโรธาธรรมาติปวัตเตหะจะภะคะวตาธรรมจะเกโทมาเทวาสัตตมนุสสาเวสุเยตังภวตาภาราณสียังวิสิปัตตะเอวิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกวัตติตังอาปฏิวัติยังสมะเมนะวาธรรมเมนะวาเทเวนะวามาเรนะวาธัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสเมเวสุปริตตาภานังเทวานัง
สนาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอัตตรานังเทวานังสัตถังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังนางสุตวาอัปมานสุภาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอัปมานสุภาณังสุตวาสุภกิณนาตาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุภาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุภาณังสุตวาเวหาภาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเวหาปะลานังเทวานังสัตตังสุตวาอะมิมาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอะวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอะตัปปาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอะตัปปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุปัสสะเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุปัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสิเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุทัสสินังเทวานังสัตตังสุตวาอะกัมมิตาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเอตาปะคะวะตาภาราณสียังอิสิปัตตะเนมิคะทาเยหะโนตะระหัมมะจัตตังปิตังคาปฏิวัติยาสัมเนนะวาปะมะเนนะวาเอเวนะวาปะเรนะวาปะมุนาวาเอนะติวาโรกัสสิเตนะทาเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะธัมมะโลกัสโทอะโหคัจจิยะกะทัสสะหัสสิโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโตจะโอราโลโอภาสุโรเกปะปุระโหสิอะติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังกัตถโหภะวะอุทานังอุทาสิสิอัญญาสิวัตโตโกภัญโยอัญญาสิวัตโตโกภัญโยติอัญญาสัญญาโกภัญโยเทวาอัญญาโกฏัญโยเป็นหัวตะเววะเป็นอาหารเสียหัวตะเววะก็จะอ่านว่าเทวะหรือว่าเทววะเป็นอันขวบเป็นหัวอัตสระตะเววะตะเววะนามะนามะสิติจะได้ฟังกันแล้วก็เตรียมเปิดไปหน้าเก้าสิบห้าสถานเก้าห้าคือการสวดภาษาบาลีเนี่ยอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นคือ1เขาเนี่ยจิว่าได้รักษาภาษาบาลีที่ไหนยุคไหนสมัยไหนหมู่บ้านไหนวัดไหนที่ยังปากันสวดสวดมนต์อยู่เนี่ยเปิ้นว่าพระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ถ้าเราสวดภาษาบาลีเพราะว่าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมแล้วก็เอามาบันทึกคำสอนพระเจ้าเป็นภาษาบาลีนั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่มีส่วนในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาไปเมื่อนะนี่เป็นอานิสงส์ข้อแรกอานิสงส์ข้อต่อไปมันอิทธิ์ประธานอานิส
สวดปาการสวดไปโดยสองห้าสามอิทนะไอ้อิทดีกว่าเนี่ยเขาสังเกตทางกายภาพโดยปกติเนี่ยเป็นว่ามนุษย์เขาเนี่ยหายใจประจำทุกวันเนี่ยเขาหายใจแบบเป็นเขาหายใจน้อยเยอะน้อยเยอะหายใจออกหายใจเข้าน้อยเยอะหายใจออกเป็นว่าท่านเป็นประโยชน์นั่นคือหายใจเขาลุ้นลึกออกซิเจนมันจะเข้าถึงปอดโดยปกติเขาจะปอดสูดหายใจมันจะถึงปอดเต็มทั้งเดือนเขาหายใจน้อยเยอะน้อยเยอะแต่พอเขาสวดมันอิดอย่างเต็มแม่พอเต็มแม่เนี่ยอาการออกซิเจนมันเข้าไปเอาไปจ่ายในหลังหายเสร็จก่อนในคราวที่เขาหายใจออกมันหายออกจากหายหายใจออกเงาไอตัวออกซิเจนที่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยมันจ่ายถูกเอาผ่านเดี๋ยวเนี่ยร้อยแปดสำหรับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นอากาศเสียนั้นเมื่อเข้าช้าหายใจตรงเนี้ยคนนี้นะมันเข้าติดปอดเดี๋ยวทีแต่เขาปรับหายใจออกเดี๋ยวทีนั่นแสดงว่าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ในปอดออกไปเต็มทีเลยเนี่ยพอที่ปุ๊บมันจะอิดอย่างมั้งหายใจออกเงามันจะต้องหายใจเข้าง่ายมั้งสูดอากาศออกซิเจนเข้ามาตัวหลอดเพิ่มความแข็งแกร่งของปอดนั่นก็หมายความว่าสุขภาพมันจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นผลทันตาในจากนี้เราบอกตอนเขาไปรอจากอันนี้เป็นอันนี้ส่งผลหันนะวันนี้เขาบอกว่าไอ้ส่วนมันอิดมันยักอย่างบัดอิดแล้วจะได้ประโยชน์ตรงนี้ส่วนมดก็เช่นเดียวกันการบัดอิดมันไปเบื่อออกซิเจนในกับร่างกายของเขาแต่นอกจากนั้นสวดมนต์สิ่งที่เขาจะได้คือจิตเป็นสมาธิในขณะที่เขาจดจ่ออยู่กับรูปสวดต่างๆนี่นะจิตมันไปไหนนะมันไปหาเรื่องต่างๆนอกละไปจ้องไปแจ้งไปจมมันสนใจละเพราะมันมีเวลาไปมันนวดกับว่าหลายติ๊กในตาหอกกับตาหอกนี่นะพอใจมันจดจ่อนี่ใจเป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิใจเป็นบุญพอใจเป็นบุญเนี่ยจิตมันจะกล้าแข่งกับนอกเกินพลังจิตขึ้นโดยตัวใครตัวมันและสิ่งสำคัญที่เขาสวดแล้วเขาแปลไอตัวแปลเขาเข้าใจนั่นแหละตัวหนอนอันที่สองของบทสวดนั้นคือเขาได้ปัญญาเป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมีคือเขาเข้าใจคำสอนว่าคำสอนพระเจ้าเช่นคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะอีกอย่างคือการจัดความมืดนะความมืดที่มันเนี่ยคือเขาเสียใจเศร้าใจน้อยใจมัน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 เนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาเรานำมาประพฤติปฏิบัติมันจะไปส่องสว่างคือความมืดบอดของใจเขาเนี่ยมันสว่างสวยใดหรือที่เขาจะสวดประโยคเนี่ยเมตตาที่สังสารสุตตปาทะก็คืออานิสงส์ของเมตตาว่าคนที่มีจิตนี้เมตตาติดประจักษ์นิโอตเจ้าว่าเวลาเขาจะแผ่เมตตานั้นจะไปฝากตะพื้นตะพื้นอยากหน้าเปลือกใจเย็นเย็นคุณออกมาดูใจของเขาก่อนว่าขณะนี้ใจเขาผ่องใสหรือยังใจเขาชื่นชมยินดีหรือยังถ้าเขาใจเขามีความสุขเขากำลังแบ่งปันความสุขให้คนอื่นอย่างแต่เขากำลังโคนเขาจะไม่แผ่เมตตาต่อจะได้เขาก็โคนเรื่องเขาอ่ะแต่นั่นเขาจะปรับใจเขามีความสุขจืดใจเบาๆสบายพอเบาสบายแล้วมันถึงจะประโยชน์ใดทันทีนะเข้าใดทันทีพอเข้าใดเสร็จเขาแบ่งปันเพื่อแม่เพื่อพ่อเพื่อแม่ผู้มีพ่อคุณบุญคุณเหล่าดีพระพุทธเทวดาไปตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคุณพ่อว่าทำวัดเตือนหนึ่งดอกส่วนมนต์เตือนหนึ่งได้ประโยชน์ไปหลายด้านพอเขามีความสุขที่อีเข้าใจที่อีเอาไปใจในที่ประจำวัดเนี่ยยิ่งเข้าใจในอานิสงส์สิบประการของการแผ่เมตตาต่อไปเนี่ยเราจะได้รู้สิบเอ็ดกับเอกเอกาทศาสตร์สิบเอ็ดหน่อยสิบเอ็ดข้อว่ามันมีอย่างบอกว่าคนมีเมตตานั่นจะได้ทำอานิสงส์แบบไรพอเนาะสถานที่อยู่ทั้งบ้านจากพิธีบริกรรมพระจารย์เนื่องจากคนไทยพอศพอาจารย์สถานยุส่วนกลางแต่สถานที่จากพระอาจารย์ในฐานะผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ก็สามารถที่จะส่วนมนต์ไปพร้อมกับพระอาจารย์เปิดหน้าเก้าสุภานสถานเนื่องตามใจเอวเมสุดังข้าพระเจ้าพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกาส
กาสารามเสด็จประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอาหารของอนาถาปิฎกคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีตาพระโอภาวาภิกขุอามันเตสิภิกขุวิในงานนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระหันเตหิเตภิกขุภะวะตัวปัจจโสสุภิกษุเหล่านั้นได้ฟังพระธรรมราชของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกวาเอกทโรจาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กระทำปริยายนี้เมกายภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายะภาวิตายะอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพระภูริกตายะรามิกตายะทำให้มากคือชำนาญให้เป็นญาณของใจวัตถุกตายะอนุปิตายะให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิสสปริจิตายะสุสัมมารันธายะอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาย่อมมีอานิสงส์11ประการกัตตะเมเอกาทัสสาอานิสงส์11ประการอะไรบ้างสุขังสุปฏิคือหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุทธติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนาปาปะกังสุขินาปัสสติไม่ฝันร้ายมโนสานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอามนุสานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่าอามนุษย์ทั้งหลายเทวตารักขันติเทวเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสาอาคิวาวิสังวาสาทังวากามะเลไฟก็ดีอาภิญญาดีก็ดีศรัทธาก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตูวตาจิตตังสมาธิยายจิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็วสุขาวัตโตวิปัสสิตาเตผิวหน้าย่อมผ่องใสอาสัมมุโภคาลังกโรติเป็นผู้ไม่ทุกข์ร้อนทำการกิริยาตายอุตริกอาปาริวิชโตพระมโนปะโหติเมื่อยังไม่บรรลุกุศลวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายะภาวิตายะอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพระภูริกตายะญาณิกตายะทำให้มากคือชำนาญให้เป็น
็นญาณของใจวัตถุกกายะอนุทิตายะให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิสปะหิจิตายะสุสาภาระทายะอันบุคคลสะสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วอิเมเอกาสสานิสังสาปาริกังคาติย่อมมีอานิสงส์11ประการอิทัพโรจาวาพระพระเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอัตตมนาเตภิกขุภะวะโตพระสุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีภาสิตังอภินันทุกข์เองขอใจในภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยประการต่างๆจะนี้เลยอันสงสิทธิ์เป็นประการข้อที่หนึ่งบนสุขังสุปฏิในคราวดีลับกันลับสบายนักบำฟังรักสำหรับคนที่มีจิตเมตตาอยู่เสมอนักลับสบายเบอร์เนี่ยบำฟังสร้างไปในคนห้องอานิสงส์ข้อแรกของการที่จะฝึกจิตของเราเนี่ยมีเมตตาคำว่าจิตนี้เมตตานั่นพุทธเจ้าบอกแจ้งอยู่สองคำในคำแรกก็คือพรหมวิหารคำที่สองคืออัปปมัญญาพระโมวิหารเนี่ยมีเมตตากับลูกกับหลานกับปีกับน้องกับบอกกับแม่นะมันจะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดแต่คำว่าเมตตาในที่นี้เหมือนมองไปที่อัปปมัญญาอัปปมัญญาก็คือแผ่กว้างบอกคนหักคนมาหักคนจังคนมาจังแผ่เป็นพบหนึ่งเป็นจะห้องออกเป็นกลางคูณคูณสิ่งที่มันบอกพอใจเนี่ยมันจะออกจากใจแล้วใจมันจะสะอาดสะอาดอันนี้เป็นเรื่องว่าหนึ่งรับกับฝันดีสองในคราวตื่นตื่นก็แข็งแรงจากว่ามันได้รับเต็มที่รับเต็มที่มันบอกพอวงบอกฝันให้รับสบายตื่นมาก็ปลอดโปร่งนะประการที่สองประการที่สามที่ตื่นอยู่ก็สบายประการที่สามก็ฝันร่ายนะคนนี้เมตตาตื่นแต่ฝันห้าก็จะมาตื่นไม่ใช่ฝันดีๆถ้าจะฝันนะคนอยู่กับฝันก็คือพระอรหันต์แต่ถ้าสตาคนไหนรับโดยบอกฝันเนี่ยคนนั้นว่ารับเต็มอิ่มจิตคนนั้นว่าตัวจิตมันมีภวังคจิตตัวภวังคจิตกับวิถีจิตเนี่ยภวังคจิตก็คือจิตที่มันรับไหลมันรับเลยพอมันรับคนนั้นว่าเหมือนกับมันได้พักผ่อนเต็มกำลังแสดงว่าจิตที่มีสมาธิมันบ่ฟุ้งซ่านมันจะบอกฝันห้าเนี่ยประการต่อไปมนุษย์เป็นที่หักของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเขามีเมตตาต่อไหนต่อผลงานกระจัดต่อซักต่อคนต่อไหนพวกนี้นะเขามีเมตตาต่อเขาในเลยเขาจะมีใจหมดร่ายต่อเขามันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเป็นกฎวิทยาศาสตร์ว่าเขาใส่เงาลงไปเขายอมได้ครับสิ่งที่เขาใส่ลงไปเหมือนกันเขามีจิตมีเมตตาต่อคนนั้นคนนี้ในเขาทำความเข้าใจที่ว่าในหมู่ปุถุชนเนี่ยมีไผ่ที่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยเป็นยังนะดีพอกว่าดีพอสวกไปในนั้นเขาจะไปว่าคนนั้นผิดที่อันคนนั้นผิดที่อีกนะเขาก็สวกไปพอสวกไปเสร็จมันก็จิตใจที่มันขุ่นหมองเศร้าหมองเนี่ยมันจะมีละเป็นว่าเป็นที่ห้ามของเราเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายข้อต่อไปก็คือเปรตที่ห้าของเราอัปมนุษย์อัปมนุษย์เนี่ยเป็นมองไปที่สิ่งที่มันจะเป็นมนุษย์สิ่งที่มันจะเป็นมนุษย์คืออย่างเราเทวดาเรายังต่างที่เปิดนั้นมีอิทธิฤทธิ์มีอย่างต่างๆเราเนี่ยไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานก็ถือว่าเป็นอัปมนุษย์หมาอย่างแมวอย่างนั้นก็จำแต่เขาหักมันอย่างมันนี่นะมันก็กลับมาเปรตที่ห้าของเราอัปมนุษย์ทั้งหลายแต่นอกจากนั้นอันนี้เทวดาละกันเทวดายอมรักษาเห็นคนว่าเทวดายอมรักษาและจากนั้นคนว่าคนที่มีจิตเมตตาอยู่ตลอดนี่นะไฟก็ตาม
ไฟหอดก็ตามยาปิดก็ตามสาระก็ตามสาระคือเอาบ่สามารถที่จะมาทำไร่กับคนที่มีจิตแผ่เมตตาเหมือนกับพระอรหันต์เนี่ยสาระพระอรหันต์เนี่ยอันเปิดมีจิตใจแนวแน่มันคงบนอู้ถึงขนาดว่าสิ่งที่บัดนี้ที่อยู่ภายนอกจะบังคับที่อยู่ภายในเนี่ยเข้าบ่ได้เช่นเป็นมีการทดสอบในสมัยโน้นเนาะว่าอันพระอรหันต์เนี่ยกินเหล้าจะเมาก็บ่เมานะนี่แหละโดยปกติเปิดมาดื่มมากินอยู่แล้วคนก็เลยโหนักเล่นขี้เหล้าก็เลยจับเปิดนะกอกปากเอาเหล้ากอกปากเปิดปรากฏว่าเราบ่สามารถเลยลำคอพระอรหันต์เลยมันปะเลยลำคอเลยมันจะลุดออกไหลออกอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระอรหันต์ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไฟก็ตามยาพิษก็ตามอาวุธก็ตามบ่สามารถที่จะมากำกายคนที่มีจิตเมตตาอย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้เป็นอนิสงส์ชัดเจนแล้วนอกจากนั้นเปิดว่าอนิสงส์ของจิตมีเมตตาก็คือจิตเป็นสมาธิเร็วๆเขาก็ลองนึกถึงว่าหน้าที่มันใส่อยู่แล้วเวลาเขาต้องการเอาไปตามคำเดียวเนี่ยมันยิ่งสั้นเดียวคือแต่เมื่อได้กระดาษจิตมันคุณถ้ามาจิตมันคุณนะเขาเอาไปตั้งเหมือนกับแก้วหน้าที่มันคุณเนี่ยกว่ามันจะใสมันเมื่อยบริโภคจิตมีเมตตากรรมเลี้ยวนะจิตก็เป็นสมาธินั่นเวลาเปิดเข้าฌานสมาบัติเราพระที่เปิดโยมที่เปิดนี้จิตใจบอกใสมีเมตตาอย่างแท้จริงนั่นแหละเปิดจึงสามารถเข้าฌานสมาบัติได้เร็วทำสมาธิได้คำเดียวนะคำเดียวกรรมเดียวนะมีความชำนาญแต่นอกจากนั้นอันนี้สตาน่าจะชอบนะมุขะวันโนวิปัสสีทติผิวพรรณผ่องใสนะผิวพรรณผ่องใสแก่จ้าคือปะเทาเร็วเองนะเวรัวคนที่มีเมตตามันจุกมันถึงพอมาได้กระสุกใจมันนั่นนะคนที่มีเมตตานี่นะอยู่ใกล้อยู่ไกลแผ่คนนอกแผ่บุญบารมีแผ่อนุภาพของคนมีเมตตานั้นมาถึงเขาพอเวลาพอไว้นะบ่มีลักษณะของการนี่จากท่านข่มเหงรังแกว่าร้ายกับอะไรครับพอบ่ได้จืดใจมันนั่นพอเฮานี้เมตตามันก็เป็นประกายออกมาจากผิวหนังโดยเฉพาะใบหน้าเวลามันจะมีความสุขตลอดนะนี่คนว่าผิวพรรณผ่องใสใบหน้าย่อมผ่องใสและอันคนที่มีเมตตาอยู่เสมอน่าจะแผ่กระตามมาแผ่กระตามน่ะคือจิตมีเมตตานั่นในข้าวตายจะบรรลุตายจะไปปัจจาวาสบาไปสะเกิดไปหลงไปหลงไปมืดไปดำไปบอดจะบ่มีคนมีจิตเมตตาจะสว่างมันสว่างไปจิตใจจะปองใสอยู่เสมอและข้อสุดท้ายเป็นว่าถ้าหมู่เฮาท่านทั้งหลายนั่นทำสมาธิอยู่เสมอมันแล้วก็จิตนี้ไม่ได้อยู่มันถ้าเขาไม่ยังบ่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ใดที่หมายที่ไปเสียชีวิตแล้วจะไปอยู่จักรพรหมที่เขาสวดสาธุยายตะกี้ตั้งแต่จักรพรหมปริสัชชาไปจนถึงจักรอัคนิฐาพุทธนะถ้าเขามีจิตเมตตาอยู่เสมอดังนั้นในคราวนี้หมู่เขาสตาทั้งหลายถึงคราวสวดก็สวดอยู่ความรอบเพียงกันอันนี้ด้วยคำชื่นชมกับสถานที่เป็นฟังด้วยการอยู่บนหัวสถานวัดอุดมพรวัดตาเดือนในหลวงสวดมนต์อย่างมาเก่งแตกเก่งหวานนะด้วยความรอบเพียงกันแต่การดังนั้นเนี่ยในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้สถานเป็นกะเลยคือประจานได้ออกอันตามเฟซบุ๊กตัวเราออกตามวิดีโอตัวเองเป็นจะได้อันเทียนแบบเขาคนเราถ้าอยู่ใกล้ๆจะมาสวดน้องด้วยกันหรอกนะคนใช้มาสวดบทเรียนก็เลยบอกออกตรงมาตามไก่ล่ำอยู่บ้านไผ่บ้านมันหนังสือที่แจกไปนั่นก็พอบ้านไผ่บ้านมันก็เลยกันนั่นในท่านี้นะท่านของเขาท่านตลาดได้เจริญสมาธิสำรวจใจของเราว่าเขามีจิตเมตตาอยู่ในใจเขาหรือไม่เพราะว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะนี้เรามีความรู้สึกที่ใดมีความรู้สึกเบาสบายจิตมีเมตตาหรือบ่มีเมตตาเอายืดตัวตรงๆมาสตาร์ทวางเรื่องราวทุกอย่างร่างกายเขาก็มาได้ไปต่างวนอย่างนะยืดตัว
มือวางก็ได้ก็ได้วางแบบสบายที่สุดมันบอกเคร่งไปต่างๆแบบรับฐานะของเราเหมาะสมพอฐานะเหมาะสมแล้วเราก็ปิดหนึ่งทวารไปแห่งก็คือรับตาพอรับตาเขากำลังพูดในเรื่องของจิตมีเมตตาเอาดูเฉพาะตัวเมตตาตัวเนี้ยตัวเดียวสังเกตไปที่ไหนสังเกตไปที่ความรู้สึกสังเกตไปที่ใจของเราขณะนี้ใจเราเนี่ยเขาได้สวดมนต์ไหว้พระเขาได้ถือโอกาสสาธยายพระธรรมจักรน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ในหลวงของหมู่เขาทั้งหลายและพร้อมกันนั้นเขาท่านทั้งหลายได้สาธยายว่าอานิสงส์ของทิฏฐิเมตตาเป็นไงในเบื้องต้นเขาก็วางนะร่างกายอย่างที่พระอาจารย์บอกที่ว่าบอกเกรงนั่งสบายนะยืดตัวขึ้นมาแต่จิตเขาก็ว่าต้องไปบีบรัดว่าต้องไปเร่งรัดว่าต้องไปบังคับอย่างนั้นเนี่ยบังคับสักอย่างอาจารย์ตั้งใจคำว่าสังเกตเล่นๆสังเกตวนๆนะสังเกตมาได้เนี่ยต้องไปเร่งรัดอย่างนั้นแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาไปกับรถใจเขาขนาดนี้ใจเขาผ่องใสหรือไม่ใจเขาจืดหรือไม่พอแค่นี้พอความรู้สึกนิ่งสบายสบายนะแล้วนั่นพระอาจารย์ก็จะได้งดเกเสียงที่หมู่เขาทั้งหลายอาศัยความสงบอาศัยการอากาศและบรรยากาศที่มันวิเวกที่อีเนี่ยสามารถที่กำหนดจิตของเราได้เป็นระดับต่อไปตลอดว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับนึกจิตหัวจิตของเราขณะนี้มันผ่องใสขณะนี
Thank you.
ิตเขามีความสงบสุขแล้วถือโอกาสตรงนี้และได้แผ่เมตตาเปิดไปดีหน้า120 1คร้อยสาวจริงๆแล้วเนี่ยเปิดจะสลับกันสถานะหนักเกินชั่วโมงเดินเกินชั่วโมงนะมันจะได้เปลี่ยนที่พดตัวกันลดตัวดูวันหลังมีเวลาจะได้กันอาจจะสถานะได้ยืนได้เดินเปิดกันกันลดกันสาวเนี่ยอะหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าคงมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอะพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตตานะปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภิยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าให้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนรักคนชังแต่ร่างไหนขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดข้าพเจ้าขอน้อมตั้งสัจจาอธิษฐานด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือความรู้ว่าผมนิพพานก็
ขอพึ่งสถานะรับถือมาในความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระอาจารย์ปิ่นกุฎีกันเลยครับอย่าไปรีบไปฟังเนี่ยเย็นๆมันมืดลงคันไดไปข้ามหัวตาของตั้งใจเย็นๆเอาชัวร์ๆก่อน